นักร้องชายชาวโดมินิกันนะครับได้ทำลายสถิติโลกโดยการร้องเพลงนานกว่า105ชั่วโมงถ้าคิดเป็นวันก็เกิน4วันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอการรับรองจาก Guinness World Record ครับคาร์ลอสซินเวอร์นักร้องและนักแต่งเพลงชาวโดมินิกันวัย51ปีร้องเพลงภายในห้องกระจกที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะในกรุงซานตาโดมิงโกเมืองหลวงตั้งแต่วันศุกร์จนถึงเช้าวันพุธเขาสามารถร้องเพลงติดต่อกันได้เกินกว่าสถิติ105ชั่วโมงที่นักร้องชาวอินเดียเคยทำไว้เมื่อปี2555นะครับและหลังจากจบการแสดงก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลขณะที่เจ้าหน้าที่จาก Guinness World Record 2คนร่วมสังเกตการการแสดงของเขาเพื่อตรวจพิสูจน์และอาจจะใช้เวลาถึง15วันกว่าจะออกใบประกาศนียบัตรรับรองได้โดยตามปกติแล้วนะครับตามกติกาของ Guinness ซิลเวอร์จะสามารถหยุดพักได้เพียง30วินาทีทุกครั้งที่ร้องเพลงจบ1เพลงและพักได้5นาทีหลังร้องเพลงครบ1ชั่วโมงแต่ว่าเขาปรับแผนโดยร้องเพลงยาวหลายชั่วโมงติดต่อกันเพื่อสะสมช่วงเวลาพักที่รวมถึง30นาทีเพื่อจะได้มีเวลามากพอเพื่อพักผ่อนเข้าห้องน้ำและรับประทานอาหารนะครับโปรดิวเซอร์ของซิลเวอร์เปิดเผยว่ามีบางช่วงที่ซิลเวอร์รู้สึกดีมากๆก็ร้องเพลงรวดเดียวติดต่อกันถึง12ชั่วโมงแต่ว่าช่วงท้ายๆใกล้ถึงเส้นชัยก็มีความเสี่ยงหลายอย่างครับเช่นอาการหลงลืมเห็นภาพหลอนและขาดออกซิเจนซึ่งมีช่วงหนึ่งหลังจากที่เขาร้องเพลงได้ถึง60ชั่วโมงปรากฏว่าระดับออกซิเจนในสมองลดลงใกล้เคียงกับระดับอันตรายขั้นวิกฤตนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับซิลเวอร์เคยพยายามสร้างสถิติโลกเป็นครั้งแรกโดยการร้องเพลงได้4วัน9ชั่วโมงในปี2559แต่ว่าครั้งนั้นไม่มีตัวแทนของ Guinness World Record ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อยืนยันความสำเร็จ